เลื่อนมานะคะเราจะเจออีกโครงสร้างหนึ่งซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับสมองส่วนไดเอนเซฟาลอนนะคะนี่ก็คือโครงสร้างที่เรียกว่าแลกเก้เพาส์นะคะนี่คือแลกเก้เพาส์ถ้าชี้ตรงนี้นะคะส่วนบริเวณตรงนี้จะเรียกว่าอินฟันดิบูลัมอันนี้จะเป็นเคลเนียลเนิร์ฟคู่ที่5นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นเคลเนียลเนิร์ฟคู่ที่8นี่จะเป็นเคลเนียลเนิร์ฟคู่ที่7ตรงนี้นี่ก็คือส่วนที่เป็นลิ้นในอนาคตนะเริ่มเห็นมีโครงสร้างเพิ่มขึ้นมานะคะทางด้านข้างของไดเอนเซฟาลอนมองตรงนี้ให้ดีนะคะแล้วเลื่อนดูบริเวณนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่เป็นโครงสร้างที่จะยืนยันบริเวณสมองส่วนของไดเอนเซฟาลอนนะคะซึ่งช่องว่างที่อยู่ภายในนี้จะเป็นส่วนที่เรียกว่า third ventricle นะคะนี่ infundibulum นะคะส่วนตรงนี้คือ lacrimal pouch โครงสร้างที่วางตัวจะอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างของ diencephalon อันนี้จะเรียกว่าส่วนของ optic cuff นะคะหรือ optic vesicle เราจะต้องศึกษาบริเวณส่วนของผนังของ optic vesicle ด้วยนะคะซึ่งตรงที่เข็มชี้อยู่จะเป็นส่วนผนังทางด้านในตรงนี้เราจะเรียกว่า nervous layer นะคะส่วนบริเวณที่อยู่ด้านนอกถัดออกมาจะเรียกว่า pigment layer นะคะส่วนตรงนี้จะเจริญไปเป็นเลนในอนาคตนะคะส่วนพื้นผิวด้านนอกที่เป็น superficial ectoderm นะคะตรงบริเวณนี้จะเจริญกลายเป็นคอร์เนียต่อไปในอนาคตนะคะให้นิสิตศึกษาบริเวณส่วนของ optic vesicle ตามส่วนที่เมื่อกี้แจ้งไปคราวนี้สิ่งที่อยากให้ศึกษาประกอบนั่นก็คือส่วนของ pharyngeal arch นะคะตรงที่เข็มชี้นะคะจะเป็นส่วนของ third ventricle ซึ่งอยู่ภายใน diencephalonตรงด้านนี้จะเป็นแลกเก้เพาส์นะคะนี่คืออินฟันดิบูลัมถัดมาด้านข้างตรงนี้จะเป็นส่วนของออปติกเวสิเคิลนะคะสิ่งที่จะให้ดูก็คือดูผนังทั้งสองชั้นของมันโดยที่ผนังทางด้านชั้นในกว่าอันนี้จะเป็นส่วนของเนอร์วัสแลนะคะส่วนที่อยู่ถัดออกมาทางด้านนอกกว่านี้จะเป็นส่วนของพิกเมนต์แลส่วนเม็ดๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่เป็นถุงอยู่นี่ก็เรียกว่าส่วนของเดนนะคะถัดออกมานี่ทางด้านซูเปอร์วิเชียลกว่าตรงนี้จะเจริญกลายไปเป็นส่วนของคอร์เนียต่อไปในอนาคตนะคะหลังจากเราดูไดเอนเซฟาลอนแล้วสิ่งที่อยากให้นิสิตดูเพิ่มเติมก็คือส่วนของฟาริงเจียลอาร์ตต่างๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่คืออาร์ตที่1นะคะโดยที่อาร์ตที่1นี้จะมี2โพเซสด้วยกันโพเซสแรกจะเรียกว่าmaxillary process ส่วนตรงนี้จะเรียกว่า mandibular process นะคะพอขยับออกมาอีกนี่ก็จะเป็นส่วนของ pharyngeal arch ที่2นะคะนี่ก็จะเป็น pharyngeal arch ที่3คราวนี้เมื่อนิสิตนับอาจได้ก็ให้ดู cranial nerve ที่เราสามารถพบอยู่ประจำอาจต่างๆอย่างเช่นอาจที่1เราจะเจอ cranial nerve คู่ที่5นะคะถ้าเกิดเราสามารถมองเห็นว่ามีกังเกียดในอาจต่อไปอย่างเช่นพบในอาจที่2ตรงนี้ก็จะเป็น cranial nerve คู่ที่7นะคะคู่ที่7เสร็จแล้วเราก็จะเจอ cranial nerve คู่ที่9แล้วก็คู่ที่10นะคะไปเรื่อยๆนะคะตรงบริเวณของ optic vesicle นิสิตจะสามารถเห็นส่วนของ optic stalk ได้นะคะเปรียบเสมือนเป็นก้านที่ยึดระหว่าง optic vesicle ให้ติดอยู่กับสมองส่วนของ diencephalon นะคะนี่คือ optic stalk ถ้าถามชี้ตรงนี้แล้วถามว่ามีเส้นประสาทสมองคู่ไหนมาเลี้ยงนี่ก็คือคู่ที่2จะมาเลี้ยงที่นี่นะคะส
ส่วนตรงนี้ที่เราเห็นก็คือส่วนของผนังนะคะอันนี้ก็จะเป็น nervous layer ส่วนนี้คือ pigment layer นะคะของ optic vesicle ส่วนนี้จะเป็นส่วนของเลนส์นะคะเลนส์พาโคดของเรานะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น cornea หรือ superficial ectoderm นะคะตรงนี้ที่เห็นอยู่นี่คืออาร์ตที่1นะคะอาร์ตที่1ของเราจะมี2 process maxillary process กับ mandibular process อันนี้จะเป็น pharyngeal art ที่1ส่วนนี้เป็น art ที่2นี่คือ art ที่3นะคะนี่ก็จะเป็น art ที่4ถ้าเกิดนิสิตเจอ cranial nerve ที่อยู่ประจำ art ก็จะได้แก่ส่วนของ cranial nerve คู่ที่5 7 9นะคะเอาใหม่นะคะ5ถ้าเจอที่นี่ก็จะเป็น7ถ้าเจอประจำอ่านนี้ก็จะกลายเป็น9แล้วก็10นะคะนี่นะคะจะเห็นโครงสร้างที่เป็นออปติกสต็อกชัดเจนขึ้นนะดูไล่ไปเรื่อยๆนะคะเลื่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนของ optic vesicle จะหายไปนะคะค่อยๆไล่ดูไปเรื่อยๆนะคะในสมองส่วนของ diencephalon จนกระทั่ง optic vesicle หายไปนะคะเราจะเห็นว่ารูปร่างของส่วนของไดเอนเซฟาลอนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะคะรวมไปถึงว่าส่วนของออปติกเวสิเคิลเรามองไม่เห็นแล้วนี่ก็คือจะเข้าสู่สมองส่วนถัดมาที่มีชื่อเรียกว่าเทเลนเซฟาลอนนะคะเลื่อนดูไปเรื่อยนี่คือสมองส่วนของเทเลนเซฟาลอนนะคะช่องว่างที่อยู่ในนี้นี่คือลัทเทอรัลเวนทริเคิลส่วนบริเวณของลักษณะของเม็ดถุงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็คือนาซอลพิตนะคะเลื่อนดูไปเรื่อยๆเห็นไหมคะนาซอลพิตนะนี่คือเทเลนเซฟาลอนนะช่องว่างตรงนี้คือลัทเทอรัลเวนทริเคิลซึ่งจากบริเวณของนาซอลพิตเราสามารถแบ่งได้เป็นมีเดียลนาซอลโพเซตแล้วก็ลัทเทอรัลนาซอลโพเซตนะคะนี้นะคะนี่คือสมองส่วนเทเลนเซฟาลอนนะคะช่องว่างที่เห็นนี่คือลัทเทอรัลเวนทริเคิลส่วนบริเวณนี้นี่คือนาซอลพิตแบ่งออกเป็นลัทเทอรัลนาซอลโพเซตกับมีเดียลนาซอลโพเซตเลื่อนดูไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งหมดส่วนของสมองคิดว่านิสิตจะดูถึงประมาณแผ่นที่6ถึง7นะคะก็น่าจะจบนะในส่วนของ PIC MBO 10 mm serial section นะคะ